อดจำหน่ายรถยนต์นั่งนะครับแล้วก็รถยนต์กระบะในครึ่งปีแรกเนี่ยมียอดสูงมากถึง 660,000 กว่าคันซึ่งเติบโตเนี่ย 40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับก็ทำให้สินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยก็เติบโตสูงตามไปด้วยนะครับคือในครึ่งปีหลังเราก็มองว่ายอดขายรถยนต์เนี่ยยังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับน่าจะจบที่ 1,200,000 คันนะครับซึ่งแปลว่าถ้าจบที่ 1,200,000 คันเทียบกับฐานเมื่อปีที่แล้วประมาณ 800,000 คันเนี่ยมันจะเติบโตถึง 50% ซึ่งทำให้สินเชื่อรถยนต์เนี่ยก็จะเติบโตสูงมากไม่ต่ำกว่า 40% ในปีนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการยังคงมีแล้วก็การผลิตก็ยังไม่ทันความต้องการนะครับแล้วภายในสิ้นปีนี้จะมีความต้องการพิเศษเรื่องรถที่ได้คืนภาษีรถคันแรกคือว่าลูกค้าเหล่านี้เนี่ยต้องการที่จะจองรถภายในปีนี้แล้วก็รับรถภายในเดือน6ปีหน้าปี56นะครับเพราะถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็จะไม่ได้สิทธิ์คืนภาษีเพราะนั้นยอดจองรถยนต์ยอดขายรถยนต์ในครึ่งปีหลังเนี่ยโดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายจะมาบูมด้วยเหตุนี้อีกเยอะเลยการที่มันเติบโตเยอะมากเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นได้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจนเกินเป้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันในเรื่องดอกเบี้ยต่ำหรือว่าการทำดาวต่ำผ่อนยาวที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยน่าจะน้อยนะครับทุกคนก็น่าจะแฮปปี้กับการที่ได้ยอดเกินเป้าแต่จะแข่งกันเรื่องบริการแข่งกันเรื่องโปรโมชั่นต่างๆที่จะดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นเป็นหลักมากกว่าครับ